เจ๋งเรือพลังงานแสงอาทิตย์ไม่จดลิขสิทธิ์ฝีมือคนไทยเรือพิทักษ์สมุทรเรือพลังงานแสงอาทิตย์ลำนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่4จังหวัดตราดมีหน้าที่ศึกษาการสำรวจสัตว์ทะเลหายากข้อมูลทางทะเลทางวิชาการเพื่อนำส่งข้อมูลให้อุทยานแห่งชาติทั้ง2แห่งก็คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและเขาแหลมย่าเกาะหมู่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองโดยคุณสุวรรณพิทักษ์สินธรนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่4จังหวัดตราดผู้ริเริ่มแนวคิดไอเดียเจ๋งๆแบบนี้มาตอบโจทย์ของการทำงานที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่บนเรือต้องผจญกับสภาวะแวดล้อมทั้งเสียงเครื่องยนต์กลิ่นน้ำมันและความกดดันต่างๆรวมถึงความต้องการที่จะลดภาระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้งที่ต้องใช้ระยะเวลาหลายวันนับเป็นจำนวนค่าใช้จ่ายไม่น้อยเลยทีเดียวจึงได้เริ่มศึกษาข้อมูลวิจัยขอทุนพัฒนาเรือพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นจากสภาวะโลกที่เปลี่ยนไปทำให้คุณสุวรรณพิทักษ์สินธรเห็นปัญหาของการใช้เรือที่เป็นน้ำมันปล่อยคราบน้ำมันลงไปในทะเลส่งผลเสียต่อทะเลและสัตว์ทะเลจึงเริ่มคิดนวัตกรรมเรือพลังงานแสงอาทิตย์นี้ขึ้นมาก็ที่มาของเรือลำนี้ต้องถ้าพูดไปจริงๆมันก็คืออีกยาวย้อนหลังไปนะประมาณ10กว่าปีก็คือเราพูดกันถึงเรื่องสภาวะโลกร้อนเราพูดถึงเรื่องนวัตกรรมทีนี้ผมทำงานอยู่ที่กรมอุทยานอยู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลก็เห็นปัญหาของการใช้เรือที่เป็นน้ำมันซึ่งนอกจากมีเสียงมีกลิ่นมีควันที่เราไม่ค่อยสบายแล้วมันก็ยังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยคราบน้ำมันลงไปในทะเลทำให้ปะการังตายก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะมีเรือที่เป็นพลังงานสะอาดสำหรับมาวิ่งแทนเรือน้ำมันหลักๆเหล่านี้ก็เริ่มศึกษามาเรื่อยๆจนประมาณสักเกือบ10ปีประมาณสัก5ปีที่แล้วมาเนี่ยจนเราพบว่าเราสามารถทำเรือพลังแสงอาทิตย์ได้คือนอกจากทำได้ความจริงทำได้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ามันยังไม่คุ้มทุนแต่ว่าหลังจากนี้ไปไม่นานเนี่ยค่าโซลาร์เซลล์หรือแบตเตอรี่เนี่ยถูกลงมากจนคิดว่ามันคุ้มกับการทำแทนเรือน้ำมันแล้วก็เลยเริ่มคิดขึ้นมาก็ลำแรกก็ได้ทุนศึกษาจากสกว.นะครับประมาณล้านบาทเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างพอหลังจากได้ผลของการศึกษาแล้วเราก็เอาผลการศึกษาเนี่ยไปหาทุนก็ได้ทุนจากโครงการ GEF แบบเป็นโครงการระหว่างประเทศก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งประมาณล้านบาทต่อเรือลำเล็กขึ้นมาลำหนึ่งเพื่อให้ใช้ที่เกาะหมากซึ่งเขาเป็นการท่องเที่ยวแบบคลีนอยู่แล้วนะครับก็หลังจากเรือลำแรกประสบผลสำเร็จแล้วเราดูแล้วอ่ะการสร้างของเราเนี่ยสามารถเป็นไปได้จากที่เราเคยคิดว่าหรือทุกคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเรือพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทำให้เราคิดว่าเนี่ยมันเป็นไปได้จริงในเมื่อลำเล็กเราสามารถทำได้เพราะนั้นเราก็ขยายขนาดให้เป็นลำใหญ่ขึ้นลำที่2จึงเป็นการออกแบบฟูลฟังชันก็คือไม่ใช่แค่วิ่งรับนักท่องเที่ยวเฉยๆแต่สามารถใช้งานกับหน่วยงานของเราได้ใช้แทนเรือน้ำมันได้นะครับผมเพราะนั้นบนเรือนอกจากวิ่งแล้วยังต้องมีอุปกรณ์ต่างๆในการดำรงชีวิตมีเครื่องชาร์จไฟฟ้ามีเครื่องทำน้ำจืดมีเครื่องอัดอากาศมีตู้เย็นมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามีเตาไมโครเวฟซึ่งทั้งหมดนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวโดยไม่มีน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องเลย 100% เพราะฉะนั้นโชคดีของเราก็คือทางบริษัททรูนะครับเป็นเห็นความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมและการสร้างสิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมจึงให้งบประมาณมา6ล้านบาทเพื่อให้ผมเนี่ยช่วยสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาให้เป็นผลสำเร็จครับซึ่งก็เป็นเรือที่เราเห็นนี่และหลังจากการใช้มาประมาณ1ปีแล้วเนี่ยเราพบว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคำนวณไว้ทั้งหมดเรือสามารถใช้งานได้จริงเราสามารถใช้ออกทะเลได้สู้คลื่นลมได้แล้วก็ดำรงชีวิตในทะเลยังมีความสุขมากกว่าเรือน้ำมันเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงไม่มีควันแล้วเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ในทะเลเนี่ยเราจะได้อากาศบริสุทธิ์ตลอดเลยนะครับบางทีเราก็ยังรังเกียจเพราะเวลาไปจอดใกล้ๆเรือที่เป็นน้ำมันเนี่ยกลิ่นน้ำมันมันก็จะโชยมาทางเราบางทีเราก็ต้องวิ่งหนีไปทางอื่นเนี่ยฮะทำให้เรารู้สึกถึงความแตกต่างเลยว่าการใช้น้ำมันกับไม่ใช้น้ำมันเนี่ยมีผลดีผลเสียต่างกันอย่างไรนี่คือที่มาของเรือและปัจจุบันเรือลำนี้กำลังทำเรื่องยกมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
พื่อไปใช้ในราชการครับสำหรับเรือพิทักษ์สมุทรลำนี้แผงโซลาร์เซลล์นี้เป็นพลังงานไฟอย่างดีที่ได้ถูกนำส่งลงมายังตัวเก็บพลังงานก็คือแบตเตอรี่ทุกอย่างจะถูกขับเคลื่อนโดยพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดรวมถึงเครื่องอัดอากาศถังดำน้ำที่เป็นความสะดวกสบายที่สามารถนำทีมพร้อมกับเครื่องมือต่างๆลงพื้นที่ไปตามเกาะต่างๆได้อีกทั้งเป็นส่วนสำคัญที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวในการขับเคลื่อนเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปเป็นต้นแบบเรือพลังงานแสงอาทิตย์ได้โดยคุณสุวรรณได้กล่าวต่ออีกว่านวัตกรรมเรือพลังงานแสงอาทิตย์นี้นะคะตนเองนั้นไม่ได้มีการจดลิขสิทธิ์แต่อย่างใดสามารถเปิดเผยข้อมูลได้และยินดีให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจที่จะสร้างสิ่งดีๆสู่สังคมต่อไปแต่ส่วนหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมคือมีคนถามอยู่เรื่อยว่าจดลิขสิทธิ์หรือยังเราจะขอบอกเลยว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดการสร้างสิ่งดีๆในสังคมเรือลำนี้ไม่จดลิขสิทธิ์ไม่มีความลับใดๆเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการสร้างเรือเรายินดีให้มาดูเรือและให้คำปรึกษาในการสร้างเรือด้วยครับผม